โอ้ชีวิตพินิจไปใช่เช่นฝันช่างหน้าขันลองตรึกตรองมองเหตุผลชีวิตคนมีเหนื่อยยากมีอดทนชีวิตคนมีเปลี่ยนผันพลันสมใจย้อนหลังกลับไปเมื่อ74ปีก่อนณห้องสมุดแห่งโรงพยาบาลไกส์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษชายหนุ่มวัย26ปีจากแดนสยามกำลังคร่ำเคร่งอ่านตำราแพทย์เพื่อเตรียมตัวสอบไล่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่ข้างตัวนั้นมีหมวกเหล็กและหน้ากากกันไอพิษวางอยู่คู่ตำราแพทย์แม้จะอยู่ในระหว่างช่วงสงครามแต่หนุ่มไทยคนนี้ยังคงมุ่งมั่นเพียรพยายามก้าวตามความฝันไปสู่ฝั่งแห่งความสำเร็จตามที่หวังตั้งใจไว้เมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2475สมานมันตาพรได้เดินทางข้ามทวีปสู่ประเทศอังกฤษโดยไปลงเรืออีเลียของเดนมาร์กจากปีนังไปยังกรุงลอนดอนสมานมันตาพรเด็กหนุ่มจากอำเภอบ้านดอนสุราษฎร์ธานีได้มีโอกาสเข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนศูนย์กุหลาบวิทยาลัยหลังจากจบชั้นประถมจากโรงเรียนศรีสวัสดิ์มงคลวัดธรรมบูชาที่บ้านดอนและเมื่อจบจากสวนกุหลาบในปีพุทธศักราช2475สมานมันตาพรผู้เรียนเก่งเฉลียวฉลาดเหมือนบิดาได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษในขณะที่มีอายุเพียง19ปีเมื่อถึงกรุงลอนดอนที่หมายสมานมันตาพรได้ล้ำลึกเตือนใจตนเสมอว่าแต่นี้ต่อไปจะต้องเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้กำชีวิตลิขิตโชคชะตาของตัวเองชีวิตต่อจากนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไม่เหลือของเดิม13ปีที่สมานมันตาพรใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนโดยไม่ได้กลับไปสยามประเทศเลยจากความแปลกใหม่ความมุ่งมั่นและการเปิดรับชีวิตใหม่ที่ท้าทายซึ่งเขาพร้อมจะตักตวงซึมซับทักษะทางภาษาอังกฤษและขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างไว้ให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลาอันจำกัดด้วยจิตใจที่ไม่เคยท้อ2ปีแรกสมานมันตาพรเข้าเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน Manchester Grammar Schoolทั้งยังได้เรียนหลักสูตรเพิ่มเติมมากมายเพื่อช่วยสร้างเสริมทักษะทางภาษาเมื่อ9กรกฎาคมพุทธศักราช2478หลังมาอังกฤษได้ไม่ถึง3ปีเขาสามารถผ่านการสอบระดับมหาวิทยาลัยประจำชาติที่กรุงลอนดอนด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในสาขาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และชีววิทยานอกจากการเรียนแล้วสมานมันตาพรยังเป็นนักกีฬาเขาเล่นฟุตบอลและถนัดกีฬากระโดดสูงวิ่งข้ามรั้วทั้งยังนำรางวัลมาสู่โรงเรียนหลายต่อหลายครั้งด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวตั้งมั่นสมานมันตาพรจึงสมประสงค์ด้วยการได้เข้าเรียนต่อที่โรงพยาบาลไกส์สถาบันการแพทย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงลอนดอนเมื่อ1ตุลาคมพุทธศักราช2478ตามความต้องการแต่แรกที่จะเป็นหมอและนี่คือความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของสมานมันตาพรตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงพยาบาลไกส์สมานมันตาพรเป็นนักเรียนดีเด่นตลอดมาปีแรกได้ทุน Confide Scholarship in Science มูลค่า100ปอนด์
เป็นทุนเล่าเรียนสอบได้คะแนนยอดเยี่ยมได้รับประกาศนียบัตร Certificate of Honor 2ครั้งได้รับรางวัลเหรียญทองในด้านกีฬาสมานมันตาพรยังคงเป็นเยี่ยมในกรีธาลูกและหลานซึ่งได้นำถ้วยแชมเปี้ยนมาให้โรงพยาบาลกายส์ถึง8ถ้วยและยังได้เล่นฟุตบอลตำแหน่งปีกขวาให้กับทีมโรงพยาบาลอีกด้วยเขายังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสามัคคีสมาคมสมาคมนักเรียนไทยในอังกฤษและได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมช่วงปีพุทธศักราช2482ถึง2483สมานมันตาพรยังชื่นชอบการถ่ายรูปทั้งมีฝีมือเป็นเยี่ยมเขาเคยส่งภาพถ่ายขาวดำเม็ดน้ำบนใบไม้ชื่อ All That Glitters Is Not Gold เข้าประกวดและได้รับรางวัลที่1จากสมาคมถ่ายภาพของโรงพยาบาลกายส์นอกจากนี้เขายังนิยมชมชื่นในดนตรีคลาสสิกและเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมโอเปร่าแห่งโรงพยาบาลกายส์และยังคงชื่นชอบรสนิยมเช่นนี้แม้เมื่อกลับมาประเทศไทยตลอดช่วงการทิ้งระเบิดในระหว่างสงครามโลกที่อุบัติขึ้นนั้นไม่มีการยกเลิกการสอบสมานมันตาพรจึงต้องพร้อมเข้าสอบไล่เพื่อเป็นแพทย์ทั้งที่สูญเสียสมุดโน้ตทั้งหมดที่จดไว้เขาต้องโบกรถขออาศัยไปส่งที่โรงพยาบาลกายส์เพื่อเข้าสอบการสอบไล่ของโรงพยาบาลกายส์ถือเป็นการสอบในอาชีพแพทย์ของประเทศอังกฤษที่ยากที่สุดและต้องใช้สติปัญญามากที่สุดวันจันทร์ที่6มกราคมพุทธศักราช2484สมานมันตาพรใช้เวลาทั้งวันในการสอบผลการสอบครั้งสำคัญที่ยาวนานระทึกขวัญนี้ถูกบันทึกอยู่ในอนุทินของเขาสั้นๆว่าQualify สอบผ่านแล้วนายแพทย์สมานมันตาพรสอบไล่ได้ปริญญาแพทยศาสตร์ทั้ง Bachelor of Medicine และ Bachelor of Surgery เมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2484จากนั้นถูกส่งไปเป็นศัลยแพทย์ประจำที่ Royal Surrey County Hospitalเมืองกิลฟอร์ดระหว่าง2ปีที่โรงพยาบาลรอยัลเซเรในช่วงสงครามโลกนั้นนายแพทย์สมานมันตาพรต้องทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์การผ่าตัดของเขาต้องทำในภาวะตึงเครียดอันเป็นปกติวิสัยในช่วงสงครามมีคำกล่าวในวงการแพทย์ว่าศัลยแพทย์ที่เก่งที่สุดมักจะเป็นคนที่เคยผ่าตัดในขณะที่มีการสู้รบประทุอยู่รอบข้างในยามสงบเขาจะเป็นคนที่ใจเย็นที่สุดทำงานเร็วที่สุดและมั่นใจในตัวเองมากที่สุดนายแพทย์สมานมันตาพรได้รับคำชื่นชมยกย่องจากผู้บังคับบัญชาที่นั่นและเมื่อ30มกราคมพุทธศักราช2488ก่อนที่จะกลับเมืองไทยในจดหมายรับรองที่ผู้บังคับบัญชาเขียนให้นั้นระบุไว้ว่าเขามีความรอบรู้แคล่วคล่องในงานของเขาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องกายวิภาคเขาเป็นคนกระตือรือร้นชอบเรียนรู้ทำงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบถี่ถ้วนและมุ่งมั่นในหน้าที่เขาเป็นคนมีความสัตย์ซื่อเต็มเปี่ยมในฐานะศัลยแพทย์ประจำเขาทำการผ่าตัดฉุกเฉินโดยตัวคนเดียวบ่อยครั้งมากเขาใช้ความระมัดระวังและความชำนาญในงานทุกชิ้นที่ทำ
ขาเป็นคนนิสัยดีร่าเริงมีความสุขและเข้าร่วมในกิจกรรมทุกอย่างของโรงพยาบาลอย่างแข็งขันเขาเข้ากับผู้ร่วมงานทุกคนได้เป็นอย่างดีเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่พักดีทุ่มเทและผมเสียดายมากที่ต้องลาจากเขาไปก่อนที่นายแพทย์สมานมันตาพรจะเดินทางกลับประเทศไทยเขายังได้รับคุณวุฒิพิเศษจากประเทศอังกฤษโดยนับเป็นชาวไทยคนแรกที่สามารถผ่านการสอบของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศอังกฤษจึงนำอักษรอันทรงเกียรติมีคุณค่ายิ่งมาต่อท้ายชื่อว่า FRCSเขายังไปศึกษาวิชาโรคเมืองร้อนที่เมืองลิเวอร์พูลได้ Diploma in Tropical Medicine ในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2488และเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อต้นปีพุทธศักราช2489เมื่อกลับคืนสู่แผ่นดินมาตุภูมินายแพทย์สมานมันตาพร FRCS ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ความสามารถความชำนาญและประสบการณ์ทั้งมวลสู่นักเรียนแพทย์และนายแพทย์ของไทยในหลากหลายสถาบันอาทิโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าศาสตราจารย์นายแพทย์สมานมันตาพรมีบุตรธิดารวม3คนได้แก่รองศาสตราจารย์นายแพทย์คณิตมันตาพร FRCS England ศาสตราจารย์วิทิตมันตาพรด็อกเตอร์สิริพรมันตาพรศาสตราจารย์นายแพทย์สมานมันตาพรถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2544นรชาติติวางวายมาหลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในลูกาคุณนิรมนมันตาพรภรรยาคู่ชีวิตได้เขียนคำไว้อะไรสั้นๆแต่แสดงถึงอุปนิสัยใจคอของศาสตราจารย์นายแพทย์สมานมันตาพรอย่างดียิ่งว่าอยู่กันมาตั้งแต่อายุ23จนถึง75ปีเธอรักการทำงานยิ่งชีวิตโดยไม่คิดถึงความยากลำบากสิ่งต่างๆเหล่านี้คือประจักษ์พยานยืนยันที่สำแดงชัดยิ่งถึงความเพียรพยายามอุตสาหะอย่างยิ่งยวดจากเด็กบ้านดอนสุราษฎร์ธานีข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนหมอจากโรงพยาบาลชั้นเลิศที่อังกฤษได้รับรางวัลเรียนดีมากมายหลายสาขาเก่งกล้าในกีฬาสารพัดคนอังกฤษล้วนยอมรับในฝีมือผ่าตัดที่เก่งฉกาจรวดเร็วปลอดภัยแม่นยำซ้ำสามารถคว้า FRCS สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งกรุงลอนดอนมาต่อท้ายชื่อได้อย่างน่าภาคภูมิใจศาสตราจารย์นายแพทย์สมานมันตาพรยังเป็นผู้ริเริ่มและบุกเบิกการผ่าตัดหัวใจในประเทศไทยเป็นคนแรก
อันเป็นที่ยอมรับและนับถือของวงการแพทย์ไทยและทั่วโลกอันสื่อสะท้อนถึงความเป็นปูชนียาจารย์ด้านศัลยศาสตร์ของวงการแพทย์ไทยเอตะทัคคะทางด้านการผ่าตัดหัวใจด้วยผลงานต่างๆที่โดดเด่นหลากหลายโดยเฉพาะการริเริ่มที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยร้อยมาลัยด้วยใจใสให้ครูหมานพร้อมด้วยผ่านแห่งความดีมีคุณค่าบรรจงจบนบนอบไหว้สาธุกาแด่คุณครูผู้สอนมานานแรมเดือนขอเคารพอบพิวันจิตหันษาแด่คุณค่าความเป็นครูไม่มีเหมือนจากเนิ่นนานผ่านเดือนปีมิแช่เชือนมิลืมเลือนขอเทิดคุณครูสมานมันตาพร